ยอกนิดๆร่องรอยนึกซะว่าเดินผ่านทะเลทรายไปมีรอยอยู่3วันผ่านไปลมพัดไม่เห็นรอยเลย ธรรมชาติเขาจัดการเองทำงานนะมันจะแบบยืนทั้งวันแล้วหัวเข่าปวดมากเลยนะปวดมากหัวเข่าบวมตอนนี้ก็ปวดมากบางก็ปวดไปหาเขาพังผืดมาหาลุงออกมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันหนักมันไม่คล่องตัวหายเจ็บหายปวดแล้วคล่องตัวกลับบ้านใครบ้านใครเห็นไหมนี่แค่นี้ของเขาผ่าตัดผ่าต่อของเราคุยกันให้รู้เรื่องจะหาหมอก็ตอนที่จะให้ผ่าเนี่ยจะเลิกไปหาหมอก็ตอนที่จะให้ผ่าทางเดียวเมื่อก่อนนิ้วล็อกฉีดยาก็แล้วยาฉีดยาจนบอกว่าจะผ่าแล้วนะเลิกไปหาเลยฉีดเซรอยด์สองรอบยาเจอเซรอยด์กินยาก่อนแล้วก็ฉีดพอรอบสามไปบอกว่าเขาไม่ฉีดแล้วเขาต้องผ่าแล้วโอเคไม่ไปเลิกไปดีขึ้นประมาณหนึ่งดีขึ้นจากการรักษาตัวเองดีนี่คือพัฒนาสติในการรักษาตัวเองเมื่อคืนไม่ใช่มันมีอย่างอื่นที่มาช่วยรักษาคือเราหาวิธีหาเองของเราเดี๋ยวพี่เขาต้องเทสนะงับไปเลยงับไปเลยงับไปก่อนเลย1ใน5พี่ก็บอกคนที่ทำได้หรือคนที่ไม่ทำเนี่ยครับก็จะไปค่าเฉลี่ยกับคนที่ไม่ยอมทำให้ระบบของที่เรียกมันไปต่อได้จากคนที่ทำได้แล้วก็ได้ทำจากที่ไม่เคยทำเขาบอกให้ลองทำ1ยังไม่โอเคข้อ2ข้อ3คือจากข้างในเรารู้เลยว่าสิ่งที่มันดันออกมือสองข้างเพราะว่าเอาพุ่งตรงคือคนที่เตโชเยอะมากถ้าไฟเตโชจะแรงออกสองมือออกหางว่าออกสองข้างมือนี่ร้อนหมดจับเขานี่ร้อนเลยของข้างในเรามันดันออกมาเองขอให้ถึงงานประกาศครั้งที่สามเขาจับเขาร้อนเลยบอกเราทุกอย่างนะโยมผมก็อธิบายเขาว่าถ้าพี่ผู้บอกว่าถ้าเรารับมาแล้วสิ่งที่เหมือนว่าช่องว่างที่มันมีเหมือนมีไขมันอยู่มันจะไปเบิร์นไขมันของเราออกรูออกไปเองใช่ไหมพี่ช่วยกันแต่ผมก็ใจใช่ครับนี่คือผู้บอกลุงผมยืนยันหรือผมเน้นย้ำเรื่องของพลังงานทั้ง5อย่างเดียวเพราะมันมีอยู่จริงในตัวเราจริงๆแล้วมันคือแก่นแกนของเราทั้งหมดแล้วใน5นิ้วเราเนี่ยทฤษฎีโลแบตเตอรี่แล้วมาชาร์จแบตกับที่ชาร์จแบตถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ตัวแม่เนี่ยจะต้องไม่แรงไม่ตกเพราะว่าชาร์จได้ตลอดได้เรื่อยๆแล้วตัวลูกเนี่ยครับถ้าใช่ดีน้ำอากาศนะครับเป็นตัวที่สื่อกับตัวแม่ตลอดเพราะอากาศมันมีทั่วไปทั้งโลกพอสื่อได้ผ่านตัวไหนของระบบประสาทกลิ่นภาพเสียงผิวสัมกลิ่นภาพเสียงผิวสัมผัสแล้วก็รสชาติเนี่ยครับได้ตัวไหนเนี่ยผมบอกว่าขอแตะตัวเดียวเท่านั้นจะรู้ตัวเองทันทีเลยครับแล้วพลังมันจะวิ่งปึ๊ด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 ไปเดี๋ยวที่แต่ละคนเจอเนี่ยนะครับทีนี้จะอธิบายยังไงให้กับวิทยาศาสตร์ก็ร้อนนี่ร้อนมันทึบอยู่ครับเราก็พูดถึงวิทยาศาสตร์ดิครับผมว่าถ้ามันจบดิทำวิจัยเหมือนบูดาเบรนทำวิจัยเหมือนบูดาเบรนว่าเวลาที่คลื่นสมองมนุษย์เป็นอัลฟาคลื่นสมองปกติเนี่ยร่างกายจะเยียวยาตัวเองแต่ว่าเวลาที่คลื่นสมองเป็นเบต้าคือคลื่นสมองพวกนี้มันจับได้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าฟังนิดนึงเมื่อกี้พูดว่าอัลฟาเบต้าฟังนะคำถามอัลฟาเนี่ยมันมีความมันคลื่นอยู่ในเรนจ์ไหนคำว่าคลื่นเนี่ยผมก็มองตรงนี้นี่คือแนวตั้งนี่คือแนวราบคำว่าคลื่นผมมองตรงนี้มันจะเป็นคลื่นสั้นในระดับไหนบอกเป็นตัวเลขได้ไหมเช่น10ยกกำลัง1 2 3 5อย่างเงี้ยหรือว่า10ยกกำลังอะไรก็ว่ากันไปไอ้ตัวคลื่นที่ว่าคำว่าเบต้าแล้วก็อัลฟาที่ว่าถามว่าอะไรที่มันโลกว่ากันคือคลื่นสั้นกว่ากันนั่นเอง
ตอบได้ไหมครับที่หนูอ่านหนังสือมานะคะก็คือว่าหนูอ่านหนังสือในทฤษฎีเรื่องที่เขาบอกว่าการสมมุติอย่างเรื่องของการฟังดนตรีสมาธิอันนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ในการหาความรู้ทั่วไปเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราฟังดนตรีสมาธิช่วยให้คลื่นสมองเราเป็นอัลฟาก็คือผ่อนคลายพอผ่อนคลายเนี่ยการหลั่งของสารเคมีที่เอนโดรีนก็แล้วกันอาจจะเป็นตัวอื่นหรือที่มันควบคุมระบบประสาทส่วนกลางต่างๆมันจะทำให้ร่างกายบำบัดเยียวยาตัวเองโอเคแต่ในลักษณะที่ความเครียดความกดดันต่างๆแล้วคลื่นสมองอยู่ในลักษณะเบต้าเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายอยู่ในโหมดปกป้องก็คือในโหมดที่ต้องคอยต่อสู้กับเรื่องที่เป็นความตึงเครียดความรู้สึกแย่ความรู้สึกเป็นโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันทำให้การหลั่งสารต่างๆก็ทำให้ผิดปกติการทำงานทุกอย่างผิดปกติแล้วก็ค่อยๆรวนไประดับเซลล์ไปเรื่อยๆถ้าผมสรุปตรงนี้เมื่อกี้ผมถามว่าคำว่าเบต้าอัลฟาเนี่ยนะฮะคำว่าความยาวคลื่นสั้นขนาดไหนจึงเรียกว่าเบต้ายาวขนาดไหนจึงเรียกว่าอัลฟาตอนนั้นมีตัวเลขให้อยู่ในการคิดในเชิงทฤษฎีใช่ถ้าเป็นในเชิงฟิสิกส์ในเชิงนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะรู้แต่ถ้าในเชิงผู้บริโภคความรู้เอาว่าเข้าใจใช้ภาษาก็แล้วกันนะเราจะรู้แค่ว่าอัลฟามันคือโหมดที่ทำให้ร่างกายมันเยียวยาตัวเองได้คือเรารู้ในเชิงผู้บริโภคสื่อที่เป็นสารสนเทศทางความรู้แต่เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผู้เขียนความรู้นี้โอเคเอาเป็นว่าตัวเลขให้ไม่ได้นะเอาล่ะทีนี้ของพระเจ้าบอกเลยไม่มีคลื่นเลยมันต้องเซตซีโร่รูปแบบพวกอากาลิโกอย่างเดียวถ้าหากว่าปราศจากคลื่นผมเรียกว่าแนวราบไม่มีคลื่นแต่ความถี่มันโหดเกินกว่าอินฟินิตี้มันรู้กี่ร้อยล้านเท่าคำนั้นคืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจึงจะได้รับพลังงานนี้มาสมบูรณ์และบริสุทธิ์ผมว่าผมได้ตรงนี้ครับทีนี้ถ้าหากผมพูดกับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี่นะฮะเขาเก็ตไหมเนี่ยพอเวลาถึงที่ประชุมใหญ่มันจะโดนรู้ไหมเออมันจะโดนแน่นอนผมถ้าหากว่าไม่ออกมาตามคันลองที่ผมคาดเอาไว้นะผมรู้แน่ผมไม่มาอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะติงกิ้งผมมันออกไปนอกประเทศหมดแล้วผมช่างงานในประเทศก็แค่ผ่านสื่อเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นรองรับความสมานของผมแต่ถ้าท่านกฎหมายโอเคก็พอรับได้ความสามารถของผมคือความสามารถของผมจะไปใช้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครได้หมดอินฟินิตี้ไม่เคยประเสริฐมนุษย์สิ่งนั้นต่างหากที่ผมมีอยู่เวลานี้ผมจะมายทำไมของแค่นี้ดีนะผมยังใช้ภาษายังจะเริ่มคำว่าบอกว่าแบ่งเบี่ยงเบนไว้อันนี้ยังคักหน่อยนั่นแหละคุณจะสับจังๆๆๆเดียวได้ไงไหมครับผมเป็นคนที่ไม่เบรกไม่ตัดผมจะบอกอย่างนั้นไอฟังภาษาอยู่รู้เรื่องหมดแล้วแต่ไอจะรอเวลาอยู่หยุดให้โอกาสฉันบ้างไม่มี ดีแล้วที่มาแจมเนี่ยมันจะได้มองออกกันบ้างแล้วก็มีเรคคอร์ดด้วยที่ว่าใช่ไหมครับดูสิมันจะเป็นยังไงสังเกตไหมครับว่าผู้ได้คุณเหมือนกับนินทาเราไม่เอ่ยชื่อหรือเสียงนามใครอยู่แล้วล่ะผลยังเป็นเช่นนั้นน่าจะยาวถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าแอคนี้นะครับเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาถ้าแอคนี้มันจะดิวกันวันบายวันโอเคเขาเรียกคุณชื่อว่าคุณก็บอกตัวเองว่าคุณคือโอเคหมอใช่ไหมฮะผมบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่หมอมันจะท้ากันท้าแน่นอนแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยถ้าผมเริ่มเล็กจะมันจะไปใหญ่ใหญ่ๆเราไม่แตะแต่เราแตะของเล็กๆแต่ที่สุดมันจะยิ่งใหญ่สิ่งที่มีมาจากสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เห็นจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเขาตามไปหาถึงพัฒนาตัวเองไปเกินสิ่งที่มองเห็นนั่นแหละคือจิตตถาคตตัวจริง เห็นโดยวิธีไหนกายใจจิตจิตอย่างเดียวโยมพวกตัวนี้จิตเป็นภาษาเป็นสื่อความหมายกับความเข้าใจนี่ในด้านหนึ่ง
อีกด้านนึงภาษาก่อนเกิดการทะเลาะกันก็เพราะภาษางั้นก้าวข้ามภาษาเอาฟีลลิ่งมาบ้างกันดีกว่าใช่ค่ะอยู่ปวดใช่ไหมคือฟีลลิ่งโอไหมนี่คือก้าวข้ามภาษาทัชชิ่งฟีลลิ่งโอไหมครับตรงนี้ต่างหากที่พูดคำว่าบูรณาการศาสตร์เพราะว่าเราต้องมาที่ฟีลลิ่งกับทัชชิ่งเพราะมนุษย์เนี่ยถูกทำให้ใช้ฐานหัวมากกว่าฐานใจพอฐานใจมันหายไปเนี่ยมนุษย์เริ่มไม่เคารพความรู้สึกพอไม่เคารพความรู้สึกเนี่ยสูญเสียทั้งตัวตนของตัวเองและสูญเสียที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วยท้ายสุดไม่สามารถทัชชิ่งได้เพราะว่าเขาได้ตัดขาดฟีลลิ่งไปแล้วใช่ตอนนี้คือสิ่งที่มนุษย์สูญเสียไปแล้วก็เอากลับมายากท้ายสุดเขาใช้แค่สมองก็คือการได้ยินเป็นชุดข้อมูลประเมินผลประมวลด้วยชุดประสบการณ์ที่เขามีซึ่งไอ้ความแตกต่างก็อยู่ที่ชุดประสบการณ์นี่แหละว่าคนมีประสบการณ์แบบไหนก็ตัดสินในการแบบนั้นคนมีประสบการณ์แบบนี้ก็ตัดสินในการแบบนี้เมื่อความขัดแย้งอยู่ตรงนี้บอกเกิดแต่ว่าจุดสำคัญถ้าเรากลับมาที่ฟิลลิ่งแล้วก็ทัชชิ่งเนี่ยเราถึงจะพบความรักได้จริงเราถึงจะพบพลังงานที่บริสุทธิ์ได้จริงมันต้องเดินพีหยุดไม่ได้ครับให้รู้ว่าพีมันเป็นหน้าที่หยุดไม่ได้แน่นอนครับใช่ค่ะแมลงวันตัวเดียวบินชนปุ๊บก็จะรู้ว่าต้องหาช่วยต้องหาวิธีช่วยแมลงวันตัวนั้นด้วยพีก็คิดอย่างนั้นทำไมบินมาชนกูวะ PE เนี่ยผมคิดว่านอกจากเป็น Pure Energy แล้วยังเป็น Primary Energy ด้วยถูกครับเพราะว่าตัว Pure Energy เนี่ยมันคือตัว Primary Energy ที่เป็นพลังงานอุณหภูมิสากลที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสูงสุดสู่สามัญอ่ะถ้าคุณวิกฤตถึงสูงสุดอ่ะคุณต้องกลับสู่สามัญให้ได้แน่นอนไม่งั้นคุณไม่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอ่ะครับตัวนี้ฮะจะได้รับการแชร์เมื่อเวลามันเป็นวงใหญ่ผมไม่มีความสามารถในการโชว์ออฟได้ด้วยไม่ใช่แล้วตรงนั้นต่างหากที่โชว์ผมโชว์ออฟได้ทุกที่ไอพีอีตัวนี้มันได้ยังไงเอามาตั้งฮอลล์เลยใหญ่ๆเป็นพันคนก็ได้ครับดูซิมันแอนตี้อยู่คนเดียวสองคนจำหน้าไว้ไหนประมาณนั้นเอาผมไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ว่าผมจะปล่อยสายป่านไปยาวเพียงใดถ้าผมกระตุกเมื่อไรรับรองหัวชิมด้วย ผมจะรู้จักก็ว่าอะไรคอลแลบคือฟิชชั่นฟิชชั่นนั่นเองผมรู้จักไพออฟวิวตรงนั้นเพราะผมต้องพยายามที่จะนิ่งเอาไว้ไม่ใช้ภาษากับโชคห้าผมจะทำไม่ได้ในส่วนตัวโดยเก็บอากัปกิริยาไม่ใช่เก็บกดเพราะว่าเราต้องมีเมื่อมีภาวะนี้แล้วเราต้องรู้ว่าเอนเนอร์จีตัวนี้มันออกไปแล้วมันส่งผลอะไรเราต้องยืนแนวทางว่าต้องไม่เกิดอันตรายกับใดๆผมเคยว่าผมบีบแตรไม่ได้นะบีบแตรข้างหน้าอันตรายเลยงงจะงงทันทีขับรถไปเราตามเขาใช่ไหมเป็นๆทันทีผมจะรู้ออกผมระวังตัวถึงขนาดพลังงานของผมเพราะพลังงานที่มีแล้วเกิดขึ้นแล้วมันจะออกได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นที่มือที่สายตาที่การกระทำครับครับถูกต้องครับต้องระวังตัวไว้ด้วยนี่ก็เป็นค่ะที่หนูพูดว่าเขาก็เป็นครับเขาก็เป็นคือเขาก็ต้องระวังพลังงานครับเขาก็จะเป็นคนที่ถ้าเขาต้องพูดออกไปหรือเขาต้องใช้ออกไปเขาจะระวังว่าจะใช้ก็จำเป็นเท่านั้นเขาจะระวังการต้องคอนโทรลพลังงานได้ด้วยมีแล้วคอนโทรลไม่ได้ลงที่ร่างกายฮะบอกให้ทราบว่าทำไมถึงไม่เป็นอะไรก็ผมคอนโทรลมันได้อ่ะในส่วนตัวใช่ไหมครับทุกคนมีพลังงานแต่ว่าพามาสู่จุดของการสร้างสมดุลพลังงานแล้วควบคุมมันได้ได้ยังไงหรือรู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ตรงไหนถึงจะพอดีครับอันนี้น่าเรียนจากน้องใช่ก็พี่ถึงพาลุงมาน่าเรียนเรื่องเพราะว่านิ้งกว่าพี่นี่นิ้งจะมีความรู้มากกว่าพี่ไงในเรื่องแบบการเรียนหรือการอะไรอย่างเงี้ยพี่ในใจพี่ล้วนๆอ่ะพี่มีแค่นี้หนูเรียนมาในระบบมันก็ไม่ได้บอกอะไร
พราะว่ามันเกี่ยวกับมาจากหน้าที่การงานด้วยไงหาจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์และตรงนี้เขาว่าตรงด้วยฮะประสบการณ์ตรงใช่เขาว่าตรงด้วยครับนอกห้องเรียนนอกห้องเรียนค้นคว้าแล้วก็สนทนากับผู้รู้แลกเปลี่ยนแล้วนำมาฝึกที่ตัวเองอันนี้คือความรู้ที่แท้จริงนั่นคือองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่แท้จริงนี่เป็นเหตุผลที่ครอบครัวเราทำโรงสกูลก็คือลูกเราไม่ไปโรงเรียนคือเราสองคนเนี่ยทำหลักสูตรเองแล้วก็สอนลูกเองลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนสามคนเนี่ยเราสอนลูกเองเพราะว่าเราคิดว่าวิถีของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นถูกมันคือการเรียนจากชีวิตและวิถีชีวิตเคารพตัวเองเคารพธรรมชาติก็เรียนรู้เคารพในแต่ว่าเรียนยังไงคือใช้กระบวนการแดงหรอกสนทนากับลูกเอาประเด็นขึ้นมาสนทนาที่ลูกบอกเป็นประเด็นนี่ก็เราสนทนาเราเป็นแบบนี้เราไม่มีเวลาจำกัดว่าถ้าคุณไปคลินิกคุณจะพบแพทย์เขาก็จะมีเวลาว่าคนไข้คนนี้ตรวจ5นาทีเพราะแพทย์มีตัวชี้วัดว่าจะต้องมีรายได้เพื่อจ่ายค่าเช่าคลินิกโอเคเข้าใจประเด็นก็คือว่าเราสนทนากันยาวนานมากโดยที่เรายังไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ว่าเราจะจ่ายค่าบริการเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่าคุณค่ามันอยู่ที่การสนทนาความงอกงามของการก้าวข้ามยุคสมัยที่บางเรื่องมันไม่มีใครเข้าใจในยุคสมัยนี้ครับหนูก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติว่าพี่สองคนเนี่ย อยู่ด้วยแล้วก็ในความรู้สึกหนูก็อยากจะเห็นพี่ได้รับการรักษาด้วยงั้นก็ดีใจที่เจอพี่ปัดมาหาตัวที่ตัวเป้าหมายเลยวางห่างไว้ซะตัวปัญหาจริงๆอยากจะให้ลุงหงอช่วยหนึ่งเลยครับหนึ่งก่อนเลยครับนับหนึ่งเลยเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวนับหนึ่งมันจะช่วยอะไรในร่างกายจะศีรษะจดเท้าเดี๋ยวบอกเขาโอเคพอโอเคพอไม่ต้องเพาะพอต้องใช้งานไม่ต้องมีเหตุผลเราวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับแค่นี้ก็จะรู้แล้วนะนั้นก็ตรงกับที่ผมเล่าผมปฏิเสธระบบการศึกษาผมเรียกมันว่าองค์กรสร้างโง่มนุษย์ไม่ควรไปเรียนอะไรอย่างนั้นมนุษย์ต้องเรียนเรื่องมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นมนุษย์เองกำลังเรียกร้องให้สิ่งนี้กลับคืนมาเขาไปเป็นเรียนองค์กรสร้างโง่ก็ไปเป็นทาสเขาหมดพอเป็นทาสเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยพี่คิดว่าโชคดีนะที่ว่าไม่มีความรู้สูงอย่างหนึ่งเขาจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าถึงตอนนี้นะที่ว่าโชคดีแล้วก็สนับสนุนให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเองต้องให้พ่อแม่ก่อนตั้งแต่ในครรภ์แม่ตั้งแต่ฟิวชั่นพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ต้องรู้กระบวนการพลังงานไวสุดถึงจะมีลูกได้งั้นอย่ามีรู้เองปากเอาวิชาถึงหมดพลังผมจะเป็นเอาว่าพลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะไปพี่นัทเนี่ยมีแหละสิ่งที่จะพูดอ่ะพี่นัทได้พบประเด็นแล้วพี่ก็รู้ว่าพี่นัทก็ใช้พลังงานเยอะแล้วถ้าพี่นัทพูดพี่นาก็จะพูดว่าระบบเนี่ยก็มีความจำเป็นแต่มันเป็นทัศนคติที่มันใส่อยู่ในระบบปัญหาที่มันทำให้เกิดปัญหาถ้าระบบขออนุญาตพี่นิ่งถ้าระบบนั้นมันถูกนำด้วยพลังงานบริสุทธิ์จบเลยขอเป็นประเด็นการเถอะจริงๆแล้วมันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นแต่มันได้อยู่ในมือของใช่มันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพราะว่าระบบมันต้องดูแลระบบมากเพื่อให้จิตใจฟูขึ้นมันต้องเนี่ยมันทำให้ร่างกายความรักมันต้องมีขนาดใหญ่เท่าสบายทุกวันนี้พูดไปเถอะผมฟังทานพูดความรักมันต้องมีขนาดใหญ่เท่าระบบคืออย่างนี้ระบบมันใหญ่มากแต่ความรักมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าความรักหลายๆความรักรวมกันมันต้องใหญ่เท่าระบบแต่ตอนนี้ระบบมันใหญ่แต่ความรักมันนิดเดียวมันเหลือจริงๆแล้วความรักมันใหญ่แต่มันมองให้เห็นความรักอยู่นิดเดียวทำความรักใหญ่กว่าระบบด้วยโอ้ยถูกประเด็นอีกข้ามประเด็นไม่ได้
ก็เลยเทคนิคการใช้ภาษาใช่ครับใช่ครับเป็นเทคนิคที่เรียนไม่ได้ด้วยสอนกันก็ไม่ได้มันต้องจัดตรงนั้นเรียนรู้ในการสนทนาลูกผมเราต้องฟังผมได้ถึงช็อปสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าต้องพูดแล้วถ้าคุยกันแล้วแต่ถ้าจะไม่พูดถ้าไม่พูดวันนึงพ่อก็ไม่พูดอะไรไม่ได้ยินเสียงพ่ออะไรทั้งวันต้องชวนคุยด้วยซ้ำถ้าไม่พูดก็คือต้องแต่สื่อสารทำกิริยาว่าเราอะภาษากายว่าทุกคนอยู่แล้วก็สงบสุขนี้สงบสุขไม่ได้รู้สึกต้องเรียกร้องอะไรแต่ความหมายเรื่องคำพูดที่ออกไปต้องพูดเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็พูดเท่าที่เราจำเป็นและอยากพูดแล้วรู้สึกว่าปิติรู้สึกโฟมันแฮปปี้ร่วมกันและอยากทำไปต่อทุกคนเป็นตัวของตัวเองคือในครอบครัวเราทุกคนเป็นตัวของตัวเองพ่อจะพูดเสมอว่าอยากทำให้ลูกรู้สึกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของพ่อแม่แล้วลูกต้องโบยบินไปหาลังที่อื่นทำให้ลูกว่านี่คือบ้านของทุกคนแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครครอบงำใครไม่มีใครกดใครเอาไว้ทุกคนงอกงามแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันงอกงามแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมันสนุกมากเลยพี่การมีลูกแบบนี้แล้วก็การเลือกที่จะเลี้ยงลูกแบบนี้มันสนุกเขาบอกว่าเรามีลูก3คนทุกคนบอกว่าเยอะแต่ไม่มีใครรู้ความตั้งใจของเราว่าเราอยากมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำกับความรักที่เรามีเพราะเรารู้ว่าวิธีเนี้ยมันต้นทุนต่ำไงลงทุนแค่ความรักเองความรักความเอาใจใส่การสนทนาการให้เวลาการอยู่ด้วยกันแต่แน่นอนแหละภายนอกด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งเราแปลกไปมากเกินไปก็ลำบากกับคนที่อยู่เราว่าลูกหลานเราไม่เข้าใจทั้งหมดเราความยากลำบากที่จะต้องหางบประมาณมาเพื่อหมุนในการดูแลครอบครัวมันก็ยังคงเป็นอยู่เพราะว่าชีวิตเราด้วยล่าสัตว์ก่อนดูแลครอบครัวอันเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นอยู่ว่าการมีลูกเยอะได้ยังลำบากจริงรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเราเป็นยังไงที่เราจะไม่ใช่ผมใช่หรือว่าหมดไหมครับสบัดเองสบัดจะไม่ใช่ถึงระบบตัวเพราะว่าทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันทุกหัวคู่อยู่ทุกหัวผู้ปกครองลูกคู่อยู่เด็กก็เลยถูกทอดทิ้งหมายว่าผู้ปกครองคู่ก็มีเวลาที่จะดูแลเด็กสิ่งที่อยู่ในคู่วิ่งเด็กก็ต้องการเรียนรู้กันเองในห้องเรียนมันก็เหมือนกันว่าที่มาเป็นระบบเศรษฐกิจก็ให้เงินใครมาเข้าใจว่าทำไมเขาถึงหนีคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้นำก็ได้อันนี้อาจจะเป็นมองเล็กๆสรุปแล้วคือไม่จริงก็ได้แต่เพราะว่าบางครั้งดีสรุปแล้วคือเราก็อยากจะรักเพื่อนแล้วก็มีเงินเขาบ้างก็อาจจะให้เงินที่มีเยอะกว่าดูแลเพื่อนในเยอะกว่าคนที่มีเงินน้อยแบบว่ามันอาจจะอยากใช้คำว่าเขาตามเงินนานแล้วนี่ไม่มีใครเขาบอกมานานแล้วคนที่มีเงินเยอะดูแลเพื่อนในใครอะไรเงี้ยอาจจะเป็นใครตัวแล้วนาทีนี้เขาไปไหนแล้วจากแบบนี้ก็ได้นาทีนี้เขาไปไหนแล้วเพราะว่าจริงๆเขาเป็นเรื่องของการที่ว่าเหมือนเรื่องง่ายๆส่วนหนึ่งเขาถูกส่งเขาถูกส่งผู้ปกครองเขาถูกส่งไปเพราะว่าไปแล้วไปหมดแล้วหรือยังเหลือจุดไหนยังอยู่ที่ขายังอยู่ที่ขาโอเคคำว่าขาเอานิ้วแตะจุดนั้นเลยพอครับพอครับเข่าต้องบอกอยู่ที่เข่าคำว่าขาความหมายขามันจากนี้ทั้งหมดเห็นไหมคำว่าขาพออย่าเติมครับผมอยู่ความรู้พวกนี้ก็เป็นเรื่องของใครของมันด้วยเจกด้วยไปทำให้เขาเป็นแบบเราก็ไม่ได้ก็เขียนภาษาด้วยมือไปสู้กฎหมายทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทำถามว่าทำได้แล้วมันมีผลต่อการที่จะทำให้สำนวนมันผิดเพี้ยนไปไหมผิดเลยมันก็คือนั่นแหละแล้วคือถ้าเขียนด้วยอย่างนี้มันก็ด้วยอะไรก็เห็นแต่ว่ามันเป็นเราเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ฝั่งที่เขาจะฟ้องเขาก็มองว่าเราดีร่ำรวยมีกินมีใช้ทีนี้เมื่อมาไม่รู้พ่อตายหรือยังเราจะตายหรือเปล่าก็เลยเขียนจดหมายไปหาดูขอเอกสารจากที่แม่เขาโดนฟ้องเขียนไปหาทนายเพื่อให้ทนายส่งไปให้กับคนที่ฟ้องเขาก็เลยไม่ฟ้องก็คือไม่มีการติดต่อกับมายเลยแต่ที่เราเขียนไปเขียนแบบที่พี่นิ้งพูดแต่เขียนด้วยอารมณ์ของเด็กนะไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะปวช.นะน่าจะ
ตายไปแล้วล่ะพ่อตอนนั้นแม่ไม่สามารถหรอกข้ามถนนยังข้ามเองไม่ได้เลยพ่อต้องจูงแล้วพ่อเสียน่าจะพ่อเสียไปแล้วแหละผมก็เลยเขียนไปเล่าให้เขาฟังไม่ได้รู้กฎหมายหรือว่าเขียนเล่าให้เขาฟังว่าเราเป็นยังไงเขาก็มีจิตใจที่ดีนะครับเขาเห็นเราเล่นในโรงงานอยู่ไงฮะเขาเห็นเราเล่นตอนที่เขามาเจอกันนะเขาคุยธุรกิจร่วมกันนะมันเป็นโรงงานครับก็ไปเที่ยวไปเยี่ยมที่ใต้โรงงานอยู่ใต้อยู่ตะลุงอะไรพ่อรู้เท่าไม่ถึงการลงไปขุดตาน้ำในบ่อที่มันเป็นบ่อน้ำซึมน้ำซับอ่ะเอาองค์ฝังมานานคือไม้ไผ่เขาฝังมานานมากเอาขึ้นเดินเลยโยกให้เต็มร้อยไปเลยเชิงต่างหากขุดตาน้ำก็ทะลักสิแขนไปด้วยครับอย่าทั้งอย่าอย่างเดียวทั้งหมดทั้งบอดี้ไปทั้งหมดไปเฮ้ไปอย่าบาวอรี่ผมธรรมชาติตัวเองไปไปตามกรอบธรรมชาติบอกว่าให้ไปเรดิเอทพลังงานเดินให้เดินจริงครับเดินจริงโยกจริงสายจริงตะโกนจริงแต่ห้ามด่าตะโกนจริงนู่นตะโกนใส่กับอะไรก็ว่านไปไปรีแลกซ์ทางด้านนั้นอย่ามาห่วงผมเดี๋ยวผมหมดหน้าที่แล้วอยู่เช็คอัพตัวเองคำจ่อยที่ตัวอยู่ทั้งหมดไม่ใช่ไอข้อมูลเล่ามาแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ย้ำข้อมูลพอแค่ผมฟังมันเหมือนกับมีออโตเมติกในการสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยคุยกันมาเยอะแยะด้วยก็ป๊อกปั๊บเลยพี่ใหญ่ตรงนั้นแค่ปวดอย่างนี้ใช่ไหมปวดหลังเนี่ยใช่ไหมยังอื่นไม่ได้มีภายในที่เขาตรวจที่เขาว่าหรือว่าลงเดินนั่งเอาเดิมนี่ดีกว่าแต่ว่าเคยผ่าตัดหัวเข่าไปแล้วเดินไม่รู้เดินเดินลองยืนที่เดิมทีเดียวก้มดำน้ำไม่ได้ตอนนี้ดำน้ำได้ไหมน่ะเห็นไหมก็แค่มันก็เริ่มบอกแล้วเดิมดำน้ำไม่ได้เขาเนี่ยนะผ่าตัดหัวเข่าผ่าตัดไส้เลือดมีกดไหลย้อนมีกดหนักโอเคเอาจุดที่พี่ใหญ่ตอบลุงหมอกนะครับลุงหมอกถามอะไรก็ตอบแล้วนั่งขัดสมาธิเลยเออเดิมก้มมาได้ไหมไม่ได้แน่ๆด้วยตอนนี้หัวถึงพื้นแล้วมั้งครับทำได้เยอะมากทำได้หลายเออใช่ไหมแค่ว่าเวลาผ่านไปแล้วหมายถึงว่าถ้าเราเหมือนที่บอกว่าเราจะมีเวลาดูตัวเองดูแลตัวเองที่ให้วินัยกับตัวเองได้ไหมครับการดูแลลูกก็มีผลครับหิวก็กินง่วงก็นอนรดก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกถามว่าเรื่องตัวเองยังไงอยู่แค่นี้เองจริงๆผมก็มีวิธีการไม่ใช่แบบอย่างนั้นจริงๆผมก็มีวิธีการดูแลตัวเองแต่ว่าหรือว่าโดยบางครั้งก็ไม่ได้มีวินัยที่จะดูแลตัวเองก็หิวก็กินไงง่วงก็นอนครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกพูดแบบผมก็เข้าใจเพราะว่าเราเองนั่นแหละไม่เข้าใจตัวเองว่าเรามันยากไปตั้งเงื่อนไขของการกินเวลานั้นเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วมันยากต่อไปอีกคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันก็แล้วพี่ดูมันยากต่อไปอีกทีชีวิตเป็นไงอันนี้ผมก็แชร์หน่อยนึงวันนี้ก็เมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วว่าเอเนจีช่วงเวลาแรกนี่ก็บอกว่าสมิงเอเนจีจริงๆแล้วผมก็มีอาจารย์ที่เกาหลีอยู่ท่านนึงเมื่อ10ปีที่แล้วปี50เขาเดินทางมาที่จังหวัดตากก่อช้างก็มีการได้เปิดสนทนาในหลงกันแล้วผมก็รู้สึกว่าการสนทนามันอยู่ในเรื่องถูกเรื่องไขความเชื่อผมอยู่ซึ่งผมเชื่อพระเจ้ามันไม่แปลกว่าเราคนจะเชื่ออะไรมันเป็นสิทธิแต่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่เชื่อในพระเจ้าที่ผมกำลังพูดในวงนี้จริงๆแล้วความผมทุกวันก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยช่วงเวลาเมื่อปี50เนี่ยผมก็มีอาจารย์ซึงนิมเนี่ยเรียกว่าซึงนิมภาษาเกาหลีเรียกว่าซึงนิมเป็นอาจารย์เนี่ยซึงนิมซึงเป็นพระเกาหลีมาเป็นพระเกาหลีก็คือโกนหัวนี่แหละผมก็ถามผมไม่นั่นอยู่แล้วหมายว่าผมไม่เชื่อในคือผมก็เป็นคนศาสนาพุทธนี่แหละก็จะทะเบียนบ้านแต่ในเวลานั้นผมก็เรียนพระคัมภีร์แล้วเรียนหลักการแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนศึกษาแต่ในเวลานั้นผมกำลังย้อนไปที่เกาะช้างผมก็เลยวันนั้นเจอกันซึ่งผมก็ไม่ได้อยากไปเจอหรอกเขานี่แหละเขาบนอยากผมเจอแฟนผมนี่แหละผมก็บอกว่าเมื่อเจอกันประมาณทุ่มก็เลยนั่งล้อมวงกันแล้วก็เราก็เปิดวงสนทนากันในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการพระเจ้า
ผมก็ไม่ชอบกับบรรยากาศที่จะต้องฟังพระพูดอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีพระเจ้าแล้วหมายความว่าผมก็เลยถามเขาว่าเขาอายุเท่าไหร่คือเขาห้องเรียนเปิดให้ผมถามให้เปิดคำถามผมก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ในใจเราก็อยากรู้อยู่แล้วว่าเราถามไปแล้วอยากรู้อะไรแต่คนที่พามาก็รู้สึกว่ายังไม่ตรงคำตอบก็รู้สึกว่าผมรู้สึกกวนแล้วในห้องเรียนงั้นถามอีกคือเขาพยายามจะพูดล้อมๆว่าให้ถามให้มันให้เกี่ยวกับวิธีการพูดในเงี้ยของการแบบเป็นการเรียนรู้เป็นการอะไรผมก็รู้สึกว่าอยากจะเคลียร์ว่าอะไรจากจุดเริ่มต้นอย่างที่ผมจะถามไปก่อนแล้วผมก็ถามอีกว่ามีครอบครัวหรือเปล่ามีครอบครัวหรือยังอะไรประมาณนี้เพราะผมถือว่าถ้าเกิดในตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีครอบครัวแล้วผมจะเชื่อได้ผมจะฟังคุณได้ยังไงเพราะวิธีปฏิบัติของผมคือครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณไม่มีวิธีครอบครัวแล้วคุณจะพูดกับผมเนี่ยมันคือต้นทุนของคุณที่คุณจะพูดเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีครอบครัวแล้วคุณพูดหมายความต้นทุนของคุณนั้นน่ะมันผมมีความรู้สึกว่าน้อยสำหรับผมอาจจะไม่ฟังคุณก็ได้เพราะผมมีครอบครัวที่จะต้องดูแลแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมต้องทำความเข้าใจในครอบครัวที่จะเติบโตแบบครอบครัวเป็นมติเผ่าไม่ใช่เป็นมติปัจเจกเขาก็รู้สึกว่าผมไม่ตอบไม่ถามไม่ตรงคำถามในสิ่งที่จะสนทนากันเขาก็เลยหมายว่าคนไทยนี่แหละที่พามาจริงๆก็รู้จักกันแหละเป็นพี่น้องกันนี่แหละผมก็ถามแบบในห้องเรียนเขารู้สึกว่าผมเนี่ยอายละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยผมก็ไม่ใครมีใครชอบผมมากกันอยู่แล้วเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยในความรู้สึกของที่เราสัมผัสได้งั้นผมก็ถามไปอย่างงี้เขาก็บอกงั้นเขาก็พูดขึ้นมาคนที่เป็นรุ่นพี่ผมก็บอกว่าถ้าไม่มีครอบครัวแล้วจะสมบูรณ์ได้ยังไงโอเคงั้นเคลียร์แค่นี้ก็ได้แค่ก็ผมก็รู้คำตอบผมก็พอแล้วงั้นมันก็คือโจทย์ของผมที่ต้องการรู้แล้วว่าถ้าคุณมีต้นทุนที่จะพูดอะไรต่อไปเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งคำถามเล็กๆคุณก็อาจจะมีความใส่ใจก็ได้กับผมก็ต้องอยากจะรู้ในสิ่งที่คำตอบกลับมาอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกเล็กที่จะสนทนากันต่อนั้นก็คุยกันผมก็เริ่มเปิดใจนะครับเปิดใจหมายความว่าเปิดใจในเรื่องของพุทธธรรมอีกครั้งนึงซึ่งในการพูดคุยในหลักพื้นฐานของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดอยู่แล้วในเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเอาความจริงพุทธศาสนาในการพูดไปแล้วเนี่ยโดยตัวพุทธเจ้าเองแล้วท่านก็มีครอบครัวก็จริงแต่โดยท่านที่บอกว่าที่สูงสุดท่านคือนิพพานในช่วงเวลาที่ในช่วงถ้าจะมองดูผมไม่รู้ประวัติมากกว่านี้แต่ดูจากมองที่การสื่อออกมาว่าท่านอยู่ในช่วงของนิพพานนี่คือบวชหมายความว่าคำว่าบวชที่เป็นนิพพานของพุทธเจ้ากับคำว่าการเรียนหลักการหรือว่าพระคัมภีร์ของผมเนี่ยมันคนละส่วนที่จะเป็นลักษณะที่เป็นหัวในการดําเนินไปอยู่แล้วเพราะระหว่างพุทธเจ้าแน่นอนแหละพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่ได้มีปัจเจกหรอกพูดถึงอ่ะแต่โดยตัวบุคคลท่านที่สอนเนี่ยก็ยังไม่ได้เน้นน้ําหนักไปที่ครอบครัวเท่าไหร่นักซึ่งจะมีที่พุทธบริษัทอื่นๆก็ว่ากันไปแต่ว่าในพุทธบริษัทนี่การเป็นพระเนี่ยน่าจะสอนได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมมีความเข้าใจนะผมนึงมีข้อจำกัดนั้นผมก็เลยไม่เปิดใจในการที่พ่อจะสอนว่าพระจะสอนเนี่ยเพราะว่าในทางศาสนาคริสต์เนี่ยเราก็เชื่อว่าการมีครอบครัวและมีความรักเป็นศูนย์กลางและการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างในสังคมเนี่ยมันก็คือสูงสุดของการก็คือการมีครอบครัวซึ่งมันก็ทำยากเรื่องคำว่ามือถือศาสตร์ปากถือศีลซึ่งมันก็ตรงกับคำพุทธศาสนาผมเริ่มเปิดใจเพราะสุดท้ายแล้วผมก็พยายามทำในเรื่องของการที่เชื่อในพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วก็คือการพูดจาและพูดคุยกันในโครงสร้างการบริจาคซึ่งมันต้องมีโครงสร้างการบริจาคเนี่ยถ้าที่ไหนไม่มีโครงสร้างงบประมาณน่ะคนที่นั่นจะอยากไปอยู่ได้ยังไงเพราะว่ามันต้องดูแลเหมือนที่บอกมันต้องมีงบประมาณในโครงสร้างดูแลคนองค์กรที่อยู่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นล่าสัตว์แล้วไงไม่มีสัตว์ให้ล่าหรือมีป่าแล้วไงก็ต้องมีโครงสร้างในการบริจาคเพื่อการดูแลซึ่งผมก็ไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้แต่หมายความว่าฉะนั้นหมายความว่าแต่ส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นก็คือโครงสร้างเชิงอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาจักรหรือเป็นว่ายง่ายของเราแล้วก็ว่ากันไปนะครับหมายความว่ามันไปเน้นหนักว่าบริจาคแล้ว
มันไปสู่การที่ทำให้พุทธธรรมที่เป็นแก่นน่ะมันเดินต่อไปได้ไหมมันทำให้เกิดเป็นบุคคลที่อย่างที่เป็นลุงหงอกได้ไหมถ้าเอาแก่นพุทธธรรมมาไม่ต้องเอาจารีตมาไม่ต้องเอาประเพณีมามากนั่นหมายความว่าผมกำลังจะบอกว่านั้นในศาสนาคริสต์เหมือนกันผมไม่ได้โจมตีผมแต่ว่าผมวิเคราะห์หรือการอ่านในเชิงวิเคราะห์เพราะศาสนาเปรียบเทียบมันก็มีวิการวิเคราะห์ในอดีตปัจจุบันอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะข้ามข้อจำกัดนั้นได้ยังไงเหมือนที่ข้อจำกัดที่บอกว่าภาษาที่มันจะต้องอธิบายอันนี้มันก็เหมือนกันมีความทับซ้อนอยู่ในเรื่องพวกนี้ในเรื่องคำสอนว่ามันเริ่มมาตรงกันผมเรียกว่าคีย์เวิร์ดทองหรือวรรคทองที่เป็นคุณค่าร่วมเป็นมูลค่าสากลเช่นคุณจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนมือถือสากปากถือศีลเนี่ยคุณบรรลุแน่ในศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันถ้าคุณสอนความรักแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติความรักคุณก็มือถือสากปากถือศีลแล้วก็บอกว่าโบสถ์เราเนี่ยต้องการรับบริจาคเพื่อทำนั่นทำนี่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างกันเพราะงั้นแก่นของคริสตธรรมก็ไม่เกิดความรักที่เป็นเสรีภาพที่ให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็มีเรื่องราวที่จะสามารถมาบอกว่าเรามีคุณค่ายังไงเขามีคุณค่ายังไงแล้วทุกคนมีคุณค่าร่วมกันยังไงในมติเผ่าแล้วทุกคนโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีพรสวรรค์ออกมาคนนี้เล่นเทนนิสเก่งคนนี้เล่นเทควันโดเก่งบอลเก่งสุดท้ายแล้วไม่ได้บอกว่าคนเนี้ยไปแมตช์โอเพ่นแล้วได้เยอะกว่าเลยไปลงแมตช์โอเพ่นของกีฬาประเภทนี้นั่นหมายความว่ามวยปั้มแหละมวยหรือกีฬาที่แบบว่าเตะความหมายคือกีฬาทั่วไปมันก็กลายว่ามันหมายว่ากระแสไหนที่มีคุณก็ประมาณไหลเวียนเยอะมันก็กลายเป็นว่าอยากจะไปแรงกิ้งนี้เพื่อจะมีได้งบตรงนั้นเยอะแล้วนี่ผมเลือกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องจำเป็นอีกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องดำเนินชีวิตมันต้องดูแลตรงนี้ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่านี่คือลักษณะเฉพาะตัวในครอบครัวที่เติบโตกันขึ้นมาสอนยังไงถ้าเราศาสนาคริสต์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสอนให้ลูกเราทุกคนเติบโตมีลักษณะเฉพาะตัวมีความรักมีความเข้าใจมีสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นพื้นฐานนั้นเราก็ถามว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นสอนเป็นพุทธเจ้าสอนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเมื่อ 2,500 ปีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปถ้าจะพูดถึงอะไรอย่างนั้นน่ะที่พูดแบบว่าหรือไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าอย่างเดียวคือหมายว่าทางศาสนาที่เขาก็พูดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนยังไงเรื่องเกี่ยวกับการตื่นรู้แล้วมันก็คือการดูแลเรื่องสิทธิของความเป็นมนุษย์นั่นเองฉะนั้นหมายความว่าช่วงเวลาที่ผมเจออาจารย์ซึงมินที่เกาะช้างผมก็เริ่มเปิดใจว่าเอ้ยศาสนาพุทธเนี่ยมีอะไรดีแล้วเนี่ยถ้าเราอธิบายแบบนี้แล้วเราก็มาเข้าใจว่าแล้วจะทำให้ความรักที่มีพระเจ้าของเราเนี่ยมันเดินทางยังไงต่อซึ่งเราเองก็เดินทางลำบากในทางจิตวิญญาณของความเชื่อเนี่ยงั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่แหละอริยสัจ4นี่แหละมรรคมีองค์8นี่แหละแล้วโดยเฉพาะมรรคองค์ที่8เนี่ยที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้มาถึงทุกวันนี้แล้วสอนออกมาสอนในแต่ละที่นั้นคุณก็ไปจับอะไรมาก็เรื่องของคุณอีกแหละอันนี้ก็อย่างที่บอกคุยกันบอกว่าเนี่ยมารวมกัน500คนอีกคนบอกว่าพอแล้วแค่นี้แหละก็เท่าแล้วก็เข้าใจแล้วอย่างที่บอกคุยกันในตอนแรกหมายความว่าจริงๆพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่รู้มานั้นก็เพียงใบไม้ใบอีกมือเดียวเองแล้วก็อยากจะบอกคนขนาดนี้เลยนั้นหมายความว่าผมก็เลยมองว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าฉลาดมากเลยไม่ได้ว่าหมายว่าพระเยซูไม่ฉลาดนะพระเยซูก็ฉลาดมากแต่ว่าเราในฐานะที่ดื่มด่ำกับการเป็นพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กจนโตอยู่กับวัดวิ่งอยู่กับวัดเกย์ก็อยู่ในวัดกินก็อยู่ในวัดมีสนุกความสุขก็อยู่ที่วัดเพราะหมายสถานที่นี้ก็ให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันนั้นหมายความก็เริ่มไม่ปิดใจระหว่างคำว่าศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์มันอยู่ที่ว่าแก่นที่เราจะเดินทางมันไปที่ไหนเข้าใจอะไรแล้วเราเป็นเอกอย่างที่ท่านพูดว่าเราจะเข้าใจอะไรได้ยังไงแน่นอนทุกอย่างมีข้อจำกัดในความรู้บางครั้งรู้สึกว่าเราจะไปนี่เราก็ไปไม่ได้แค่นะ5นาทีเราก็บอกว่าภรรยาผมก็บอกว่าทำอันนี้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างว่ากันไปบางครั้งข้อจำกัดมันก็คือช่วงเวลาที่เราก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าเราจะไปที่เราคิดก่อนไหมแล้วก็ว่ากันไปนี่เป็นเรื่องรายละเอียดที่ทุกคนคิดได้อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่ากระบวนการคิดของการสอนและการเผยแพร่ของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดล้ำลึกสุขุมเพราะการเผยแพร่เป็นเรื่องที่สำคัญในบนโลกนี้ผู้สืบทอดและผู้เผยแพร่ดังนั้นการที่เราตั้งสถานะองค์กรมาก็เพื่อเผยแพร่
มีเงินหมุนเวียนเพื่อจะดูแลผู้เผยแพร่มันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันทำได้นะผมว่ามันไม่ผิดอะไรผมบอกแต่คราวนี้ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเริ่มเปิดใจศาสนาพุทธอีกครั้งนึงซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยเพราะผมไม่รู้จักคำว่าอริยสัจ4ไม่รู้จักอริยมรรคหมายความว่าเมื่อเราพบกับท่านที่บอกให้เราเพียงคำที่ว่าเราพูดกันเป็นท่อนซุงเนี่ยเพราะผมเจอท่านแค่วันเดียวเองวันเดียวนี่หมายความว่าวันกับ1คืนถือว่า1วันของผมแล้วกันคุยแค่ช่วงเวลาค่ําคืนเลขวันอาจจะแบบสนทนากันด้วยเหตุการณ์รอบข้างแล้วผมก็จับสังเกตว่าการสนทนาไดอะล็อกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถูกคืนกันมาแล้วก่อนที่ผมจะพูดอะไรสําคัญกับแมทเมื่อกี้เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนเป็นชั้นวางไว้ก่อนแล้วคราวนี้มาลงรายละเอียดใครจะดีเทลกันแค่ไหนอะไรยังไงว่ากันไปแต่มันโยงไว้แล้วล้อมไว้แล้วคําพูดมันล้อมคุณไว้แล้วคุณจะดิ้นไปในทางวิชาการคุณแค่ไหนผมก็วางไว้แล้วอย่างเงี้ยผมก็วางหมากล้อมผมไปแล้วคําพูดอ่ะคุณจะดิ้นไปทางไหนก็ได้เดี๋ยวคงมีคนใส่กันมาเองคนนี้ก็ใส่คนนี้ก็ใส่ได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใส่ด้วยนะผมก็รู้สึกเออมันนะสนุกดีตอนไลฟ์ตอนหลังอันนี้มันไวอีกทีนึงงั้นความหมายคือเรารู้สถานการณ์แล้วคนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านต้องดูแลสถานการณ์คือจริงๆแล้วผมต้องการให้สถานการณ์เนี่ยยังคงเป็นเจ้าบ้านที่จะยังคงรู้สึกสุขุมลุ่มลึกต่อไปซึ่งผมยังต้องเรียนรู้กับเขาอีกเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแค่เล็กน้อยเองที่ผมได้เจอเขาแล้วจะมาทำให้คนคนนี้มาทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมไม่ได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยผมก็รู้สึกเสียโอกาสเพราะผมเดินทางมาจากพิษณุโลกผมคำนวณต้องคำนวณเร็วขนาดที่ว่าแล้วผมก็ถึงบอกว่าผมคำนวณคำพูดว่าผมต้องใช้คำว่าผู้สังเกตการ observe ก่อนแล้วจากนั้นพอผมคำนวณได้ว่าได้เวลาแล้วเพราะเดี๋ยวทุกคนต้องไปแล้วผมจะต้องอยู่กับลุงหงอกเพราะคนนี้เขาตั้งใจมาหามากสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมพูดเข้าข้างคนนี้มากเลยออกไปทางวิชาการเออผมเห็นด้วยนะคุณมาแล้วคุณไม่อย่างนี้อย่างนี้แล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็คุณต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะตอนนี้ผมกำลังจะต้องอยู่เขาต่อไปคนนี้เขาต้องเข้าใจผมอีกด้วยว่าผมเนี่ยรู้จักกันมาใหม่จริงๆแบบนี้แต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจผมก็ต้องดูภาพรวมว่าทุกคนควรจะอยู่ในสถานะที่ตั้งของตัวเองได้ยังไงเพราะทุกคนมันไม่จบวันนี้แน่นอนเหมือนที่บอกอันนี้คือประเมินสถานการณ์แล้วเหมือนกับการเข้าชาร์จ FBI อ่ะเวลาที่ผมทำงานกันเนี่ยผมทำงานกันเหมือนแบบแอปแบบ FBI เลยบางทีข้อความเข้าไปในหน่วยงานราชการต่างๆในกระทรวงเนี่ยอันนี้ขึ้นไปเวทีระดับชาตินะขึ้นไปเหมือนวางระเบิดคำไว้ตุ้มๆๆๆๆๆๆแล้วก็ออกถอยเลยคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วเรามาเก็บในท้องที่ของเราเรื่องการทำงานเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการไดอะล็อกสติวิธีเรื่องเกี่ยวกับการทำกระบวนการจิตตปัญญาแล้วก็ใช้เนี่ยความรักแล้วก็ความรักเป็นหลักของแล้วก็การเดินทางการสอนแบบพุทธเจ้าไดอะล็อกเพราะว่าอยู่ในบ้านเราผมใช้กระบวนการไดอะล็อกแล้วทุกคนมีคุณค่าคำทุกคำมามีคุณค่ามีความหมายถ้าเราทิ้งไปเราอาจจะเสียดายก็ได้เมื่อคำมีคำมันมาแล้วอ้าวเราไม่ได้เก็บมาเพราะคำมันมาทุกในห้องเรียนอะคำมันมาเพื่อมันมาของมันอะแล้วเราทิ้งมันแล้วเราไม่สนใจมันไม่ได้อีกเนี่ยผมต้องเก็บรายละเอียดแต่ละคำละคำไว้หมดเลยไม่งั้นน่ะต่อมาผมจะมาคุยตอนนี้แล้วมันไปเก็บรายละเอียดไม่ได้อีกอย่างนี้ครับงั้นผมก็ย้อนกลับไปที่การสนทนาที่เกาะช้างผมก็เปิดใจแบบนั้นให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาไดอะล็อกครั้งนึงเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจสนทนาไดอะล็อกเพราะไดอะล็อกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินการมาแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพระเยซูสอนเพราะว่าคนที่สอนคนที่เผยแพร่ในศาสนาในหลักการของผมเนี่ยเป็นแค่ผู้ที่อยู่ในศาสนาคริสต์ไม่ได้อยู่ในรากของการติดตามของวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ผมกำลังบอกว่าหลักการที่ผมเรียนเป็นมาการเป็นการตีความที่มาใหม่แล้วคนที่มาสอนหลักการที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาพระเยซูมาเป็นรากในการสอนหมดเขาไม่ได้เอาพระคัมภีร์เดิมมาสอนเป็นรากที่ใหม่แต่เขาเอามาสิ่งที่เขาตีความว่ามันเป็นความจริงที่ใหม่มาเนี่ยมันเหมือนครอบคลุมแล้วไม่ต้องไปสนใจอันเก่าแล้วซึ่งจริงเขาก็อาจจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกแต่วิธีการสอนและวิธีการปฏิบัติมันละเลยกับช่วงเวลาของพระคัมภีร์เดิมแล้วพระคัมภีร์ใหม่มาอันนี้ฟังแล้วก็อาจจะฟังแล้วอาจจะเข้าใจได้ตามมาอันหมายความว่ามันกลายเป็นว่าความรู้ใหม่ที่บอกว่าดีสดแล้วก็ใช้ได้จริงในช่วงเวลายุคสุดท้ายหรือยุคที่ทุกคนจะต้องมีครอบครัวที่ดีถ้าครอบครัวสถาบันครอบครัวดีสังคมจะต้องดีเพราะหน่วยนี้จะต้องถูกขยายเป็นเซลล์ถ้าเป็นเซลล์เป็นการแตก1เป็น2 2เป็น8อะไรก็ว่ากันไปครอบครัวนี้ถ้าทำได้ในครอบครัวแรกไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลยังไงมันก็มีแพทเทิร์นออกไปได้แน่นอน
เหมือนที่บอกหาแม่แม่คือลุงออกลูกคือใครลูกคือทุนต้องงับนั่นหมายความว่าผมก็ต้องเริ่มเรียนรู้โครงสร้างทั้งหมดในการทำงานในอดีตว่ามันล้มเหลวแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราจะชนะมันใหม่เราต้องเริ่มจากอะไรบ้างเราต้องลงไปที่ไหนอีกลงเพื่อไปเป็นพอยต์ของเราหมายความว่าเมื่อคุณพูดอะไรคุณต้องทำในสิ่งที่คุณพูดให้ได้นี่คือปัญหาของเราในการเดินทางมาว่าผมทำไมเป็นคนแบบนี้บางทีผมวางตัวสูงส่งเกินไปพูดแล้วแต่ผมยังทำไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าผมทำแบบว่าต้นทุนต่ำดีกว่าต้นทุนต่ำคืออะไรปรากฏตัวที่ไหนผมก็ปรากฏตัวได้ผมพูดไปผมก็รู้สึกผมไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเพราะผมไม่มีแบ็กกราวด์อะไรที่จะทำให้ผมพูดออกไปแล้วมันจะเข้ากรอบแล้วไม่มีผลประโยชน์พูดออกไปแล้วต้องให้ไปผลประโยชน์ต่อกรอบนั้นๆผมไม่มีผลประโยชน์ต่อกรอบนั้นกรอบผมคืออะไรครอบครัวสถาบันหลักที่มีความรักที่ดูแลกันไม่ถูกทุบหัวโดยพ่อแม่ไม่ถูกทุบหัวโดยระบบเศรษฐกิจแน่นอนยังยากลำบากอยู่เพราะเราไม่บอกแล้วเราไม่ออกไปข้างล่าสัตว์เราต้องอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมของมนุษยชาตินี่แหละที่เดินทางมาเหมือนลุงออกก็ต้องมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ต้องได้ค้นพบอะไรบ้างแหละที่มาเจอก็คือพระพุทธเจ้าก็เป็นภูมิปัญญาครบก่อนพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะถูกล้อมด้วยกำแพงวังที่สูงมีการเรียนรู้ที่มากมายทุกศาสตร์สามารถชนะได้ไม่รู้จักกี่ศาสตร์ถ้าในแง่นั้นแต่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าขอหยุดที่นั่นแต่ต้องเดินทางเรื่องนี้แม้ทั้งขอคำปฏิหาริย์ว่าอยากจะมีคำมาฉายหนังว่าพระพุทธเจ้าเองก็รู้สึกว่ายากจังเลยถ้าเกิดสิ่งที่เขาขอเป็นจริงอ่ะขอให้ถาดทองเนี่ยลอยทวนน้ำแล้วยังไงที่ผมพูดไปนี่อย่าเพิ่งเชื่อว่าผมเป็นครูพี่ผมรับได้อ้าวใช่ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าทุกคนยังมีสติสัมมาชัญญะอยู่ฉะนั้นผมก็ไปต่อว่าผมเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยแล้วผมก็เป็นผู้ที่เรียนรู้ห้องเรียนด้วยว่าบอกว่าผมไปต่อฉะนั้นหมายความว่าผมรู้สึกว่าผมกำลังอวดอุตริมั้ยผมก็ต้องดูว่าผมจะพูดไปต่อแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าพลังงานจะติดต่อมั้ยหมายความว่ามันเป็นเรื่องผมเองครับที่ผมรู้สึกว่างั้นถ้าผมไปต่อผมก็กล้าที่จะพูดต่ออีกฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการเชื่อมโยงที่เป็นวรรคทองที่เป็นคุณค่าสากลระหว่างพุทธศาสนาที่ผมไม่เรียกว่าเป็นการสอนแบบพุทธศาสนาผมสอนไปปรัชญาพุทธธรรมเหมือนที่องค์ไดลามะบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายคนมากมายไม่สามารถเข้ามาเรียนรู้แก่นของพุทธศาสแก่นของพุทธธรรมได้เพราะติดอยู่กับจารีตแม้กระทั่งการไหว้ก็คือจารีตต้องไหว้ต้องไหว้ต้องไหว้หมายความว่าอะไรหมายความว่าก็คือสิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยน้องบอกว่าไม่ต้องอะไรเลยทุกคนไปใช่นั่นแหละจริงๆเป็นเรื่องจริงแต่สังคมยังต้องมีพหุภาคีมีเครือข่ายมีครอบครัวที่ต้องเชื่อมต่อโยงใยกันเหมือนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วถามว่าอะไรคือโมเดลถ้าเราสามารถจับว่าครอบครัวคือโมเดลที่ขยายออกไปแบบนี้ได้นะงั้นสิ่งต่างๆมากมายมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเครือข่ายนั้นมันเกิดขึ้นจากความรักที่เป็นครอบครัวที่เป็นโมเดลเดโมเดล1ผมไม่ได้บอกว่าครอบครัวผมผมรู้เรื่องครับฉะนั้นหมายความว่าหาครอบครัวนั้นสิเพราะเราเห็นแล้วพุทธเจ้าปัจเจกเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราประทับใจเราศรัทธาเราก็เดินทางหลายคนก็เลยเป็นอริยะมากมายเยอะมากมายแต่พุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันว่ามีตั้งหลายพุทธบริษัทที่จะต้องเผยแพร่เมื่อพุทธบริษัทที่เป็นครอบครัวล่ะไปเผยแพร่แล้วเด่นชัดขึ้นมาล่ะนั่นหมายความว่าพุทธเจ้าไม่ได้ปิดกั้นให้ใครบรรลุธรรมมากกว่าใครนิพพานนี้ไม่ได้อยู่กับพุทธบริษัทใดพุทธบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของแต่พุทธธรรมเนี่ยเป็นของทุกคนเป็นของที่ผู้ที่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติมันเป็นแก่นสารจับต้องได้ฉะนั้นในศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าต้องการตั้งแต่ในอดีตจากความล้มเหลวจนถึงปัจจุบันพระเจ้าก็ยังคงทํามาเพื่อการขอมาตลอดแต่ขอบนเงื่อนไขที่มีความชอบธรรมมาตลอดนะมนุษย์ก็รู้ที่ติดตามมางั้นสิ่งเดียวที่พระเจ้าขอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่และที่บอกว่ายุคพระคัมภีร์บริบูรณ์ที่เป็นหลักการที่ผมศึกษาและเรียนมาเนี่ยก็คือพื้นฐานแห่งศรัทธาแล้วก็พื้นฐานแห่งแก่นสารก็คือพูดได้ศรัทธาใครก็ศรัทธามีจริตที่ศรัทธาทุกคนดูมีความศรัทธาเข้าโบสถ์เข้าวัดกันทุกคน
ต่เมื่อเข้าโบสถ์เข้าวัดแล้วทำได้ไหมกับคำว่ามือถือสากปากถือศีลที่จะต้องหลุดออกไปหมายความว่าคุณพูดแล้วคุณก็ทำคุณมีการแต่งกายที่น้อยแต่คุณก็ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มันเป็นต้นทุนของคุณเองที่คุณจะได้ผลลัพธ์นั้นคุณใส่สูตรคุณทำคุณยิ่งใหญ่อีกคุณก็สมฐานะอีกก็ได้อีกแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใส่สูตรแต่แห่งท้ายที่ดูดีแล้วทำแล้วได้ผลลัพธ์เท่าที่ไม่ถึงกับการแต่งตัวคุณยอมรับได้ไหมคุณยอมรับได้กับการวางตัวท่าทีทางการเมืองทางความเชื่อเนี่ยคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณยอมรับมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของคุณแล้วงั้นก็ดีสิคุณให้เกียรติกับสังคมคุณยอมรับสังคมที่ว่าสังคมจะต้องดีขึ้นเจริญขึ้นมีวัฒนธรรมนั้นหมายความว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบอกก็คิดว่าผมก็คิดว่าพุทธบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตรงเนี้ยอันไหนก็ได้ที่ไปสู่สูงสุดของพุทธเจ้าที่สอนศาสนาคิดก็เหมือนกันที่ให้มาโดยผ่านผู้เผยพระวจนะคือมิชชันนารีคือนักบวชบาทหลวงที่จะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นโลมบทที่8ข้อความที่20พร3ประการหรือจะเป็นสิ่งต่างๆที่เอามาพูดแล้วให้ทุกคนยังอยู่ได้ในสังคมเหมือนที่พระเยซูบอกว่าผู้ที่ถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดหมายความว่าจารีตประเพณีที่ถือกันมาดีงามอยู่แล้วก็ถือกันไปไม่เป็นไรก็ทำไม่ได้ลำบากไงก็เหมือนผมบอกผมต้นทุนต่ำไงถ้าใส่สูตรผูกท้ายมาถ้าต้นทุนคุณคิดว่าแพงกว่าแล้วคุณรู้สึกว่ามันได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็เรื่องเดียวกันฉันหมายความว่าคุณมันไม่จำเป็นว่าคุณถืออะไรคุณถือแต่งตัวสบายหรือคุณถึงแต่งตัวดูแบบรสนิยมแบบนี้โอเคเป๊ะอันสิ่งที่มาจุดเดียวกันในจุดร่วมของประวัติศาสตร์ผมมีความรู้สึกว่าในเรื่องของคำว่าพรสามประการที่บอกว่าคุณค่าพรสามประการคือครอบครัวที่สร้างประการที่หนึ่งคือมีลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นหรือความสมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคืออริยมรรคมรรคองค์แปดให้มนุษย์เนี่ยมีความสมบูรณ์เหมือนที่พระพุทธเจ้าเป็นแล้วขยายออกไปถ้าเกิดว่าหญิงอีกหนึ่งคนมาเป็นคนที่มีอริยมรรคเหมือนกันเพราะทุกวันนี้หญิงมากมายก็ปฏิบัติแล้วก็เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์มากมายแต่ด้วยจารีตที่สอนด้วยปฏิบัติมาว่าผู้ที่อยู่ในศีลก็ควรอยู่ในศีลอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราบวชเองในครอบครัวล่ะเราไม่อ้างตัวว่าเราถือบวชเป็นศีลเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นอริยมรรคไปนี่ก็เป็นอริยมรรคไปในครอบครัวสุดท้ายเราหวังว่าลูกเราจะเป็นแบบไหนเราก็หวังว่าอริยมรรคเราที่เราเดินทางมาต้องเชื่อมั่นว่าเราจะสอนอริยมรรคให้ลูกเราแบบไหนมันเป็นเรื่องคิดง่ายๆมากเลยว่าเราห่วงลูกแบบไหนไม่จําเป็นต้องบอกว่าเนี่ยไปโรงเรียนแล้วให้เงินไปเยอะๆที่บอกว่าเราจะได้รู้สึกว่าอันเนี้ยอยู่ในการต้อนรับของสังคมห้องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบอกว่าอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับห้องเรียนในโครงสร้างของการศึกษาในปัจจุบันซึ่งมันไม่ผิดอะไรอีกนะเพราะว่าเด็กถ้าไม่ไปอยู่ในระบบหรือไปโรงเรียนก็จะมาวิ่งชนกันหัวแตกถ้ายังไม่มีความเข้าใจในการที่จะสอนเด็กฉะนั้นการรองรับที่มีระบบเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่จำเป็นเพราะเด็กจะได้มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนกันต่อไปเพราะว่าถ้าครูเป็นพ่อแม่ที่สอนของเด็กอีกนั้นที่บอกว่าเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ฉะนั้นหมายว่าคีย์เวิร์ดหรือวรรคทองของศาสนาคริสต์ที่เป็นพรสามประการกับที่พุทธเจ้าไม่ใช่ไม่สอนนะศาสนาพุทธไม่ใช่ไม่สอนเรื่องเกี่ยวครอบครัวนะสอนมากและสอนไว้ดีด้วยคลองเรือนการคลองเรือนมีเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยถามว่าอริยมรรคก็เกิดขึ้นกับลูกได้แน่นอนพ่อแม่ผ่านมาแล้วไงก็หาวิธีการสอนง่ายๆและเข้าใจได้เหมือนที่ไอน์สไตน์บอกถ้าคุณยังไม่สามารถอธิบายเรื่องยากๆได้ให้เข้าใจง่ายๆคุณก็ยังไม่เก่งพอไม่ใช่เหรอหมายความว่าคุณบอกศาสนายากขนาดไหนอะทำไมถ้ายากขนาดนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับการถ่ายทอดลูกหลานของคุณอะมันคุ้มค่านะไม่ต้องลงทุนเยอะแค่คุณใส่ใจว่าตอนนี้ลูกคุณเรียนมาถึงอะไรแล้วลูกหลานเราเรียนมาถึงอะไรแล้วอันนี้คือข้อความคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องข้อต่อที่จะเชื่อมกันในระหว่างพุทธศาสนากับคริสตธรรมตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิมมาจนถึงยุคพระคัมภีร์บริบูรณ์ที่เข้าใจครับที่ผมเข้าใจตามที่สอนมาว่าพรสัมปการคืออะไรซึ่งณตอนนี้คำว่าพรสัมปการก็ยังไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างเป็นแก่นสารเพราะมันยากด้วยระบบเศรษฐกิจที่เราไม่เข้าใจระบบโครงสร้างเชิงอำนาจทั้งหมดเพราะการคืนข้อบังไปทำยังไงเราไม่รู้แต่จริงๆคือถ้าข้อมูลมันตรง
สำนวนมันตรงสำนวนมันบิดเบี้ยนมันผิดเพี้ยนไม่ได้แล้วมันหักกลางอากาศไม่ได้มันอยู่ในสำนวนนี้แล้วเนี่ยยังไงผู้พิพากษาหรืออัยการก็ต้องตอบไปในทางนั้นเข้าใจเพราะว่ามันไม่สามารถจะตอบไปทางอื่นได้เพราะมันถูกส่งสำนวนไปที่ร้อยเวรอัยการไอ้ทนายความแล้วส่งไปการที่เราจะรู้สึกเคลียร์ว่ากระบวนการของการที่จะบอกว่าสินสอดที่คุณสมรสมาเนี่ยแล้วการสินสมรสเนี่ยกับสินเดิมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับผมก็คือแล้วแต่กฎหมายจะเอาไปใช้กันว่ากระบวนการยุติธรรมมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดำเนินชีวิตในพุทธศาสนากับคริสตศาสนาเหมือนกันนะแล้วถามว่าเราเชื่อมโยงกับโครงสร้างแบบนี้แล้วมีโมเดลอะไรไหมที่เราจะคิดว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วก็คือโมเดลเดียวเหมือนกันก็คือสัตว์เซลล์เดียวที่แตกตัวมาเหมือนจากแคนกาพุนเนี่ยกระโดดขึ้นจากน้ำเนี่ยมาเป็นสิ่งเลื้อยคลานแล้วบอกว่าทฤษฎีเนี่ยเกาะชาวดาร์วินเอกชาวดาร์วินบอกว่าเกาะกาลาปากอสเนี่ยมันมีความสำคัญของการเรียนรู้แบบนี้นะอ่ะแล้วยังไงคุณจะคราวนี้ถ้าคุณเชื่อมโยงได้แล้วคุณอยากจะเชื่อมโยงมันมีมากกว่าสิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาผมจบกศน.ม.6แล้วจบกศน.ม.6เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็พยายามจนถึงอายุ18ปีแล้วอะจากที่ผมก็สนับสนุนจากพ่อแม่เรียนมาเต็มที่เหมือนกันนะแต่เป็นเพราะไม่เข้าใจว่าเขาศึกษาไปทำไมกันเขาไปโรงเรียนกันทำไมกันเพราะผมไปเป็นเด็กวัดไปชอบไปอยู่ที่วัดสุขก็ที่วัดสนุกก็ที่วัดทุกข์ก็ที่วัดเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาการทะเลาะกันในวัดเพราะมันเครียดเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องทะเลาะต่อยกันในสถานที่มีความบันเทิงในวัดอะไรก็แล้วแต่ความหมายคือวัดเป็นที่ที่ผมมีความรู้สึกผมเติบโตมาผมกำลังบอกว่าผมไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยในเรื่องของสิ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนว่าพอปริญญาตรีแล้วจะเรียนอะไรม.6ระดับม.6เรียนอะไรเพราะว่าในการเรียนในสายอาชีวะสัมมาอาชีวะชอบเนี่ยผมเรียนเทคนิคช่างกลโรงงานพิษณุโลกถามว่าผมจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไงน้อยมากเลยมันแค่ว่าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นมาเราสามารถเชื่อมกลไกของกระบวนการทำงานของกระบวนการแบบนี้เข้าเชื่อมต่อทฤษฎีของไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์กดแรงอะไรก็แล้วแต่ไปเข้าเชื่อมนั้นเป็นเรื่องของการเติบโตมาแต่เวลานั้นผมไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ถามว่าวันนี้ผมพูดได้ยังไงผมกล้าพูดได้ยังไงก็หนังสือเขียนมาผมก็อ่านตามหนังสือนี่แหละผมไม่ได้มีความรู้ไปในเชิงวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เลยแต่ผมวิเคราะห์ว่าประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นอะไรกับนักการศาสนาแล้วทำไมสองสิ่งนี้มันถูกเรียกว่าศาสนาไอ้มันถูกเรียกว่าศาสนาไอ้นักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นผมไม่ได้ลืมประเด็นว่าผมมาจากที่ไหนการเชื่อมระหว่างหลักการศาสนาคิดกับศาสนาพุทธก็คือย้อนไปที่เกาะช้างก็คือผมสนทนาแค่ประมาณจากหนึ่งทุ่มแล้วผมก็อยู่สนทนาแบบนี้จนเกือบตีสี่สนทนากันจนรู้สึกว่าผมจากตอนแรกที่ผมเนี่ยเป็นคนกวนที่สุดในห้องแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการสนทนาการเล่าเรื่องเขาก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดแต่สุดท้ายก็คือเราจับใจความได้ว่าเรากำลังรู้วิธีการสอนของพุทธศาสนาวิธีการของพุทธศาสนาที่สอนหลักการที่ผมเรียนมาอย่างไรเชื่อมกันยังไงผมก็เริ่มจับใจความได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของหลักการโดยผ่านกระบวนการไดอะล็อกของศาสนาพุทธเนี่ยมันดีมากเลยมันลึกซึ้งมันสำคัญแล้วมันเข้าพระได้ครับพระเจ้าได้เรากับสาวกเรื่องของได้เราพูดใช่อันนี้ผมถึงบอกว่าถึงว่าผมบอกเลยว่าผมมองแล้วว่านั่นหมายเขาว่าพระเจ้าในเวลานั้นน่ะแล้วไปเนี่ยคือได้หลอกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่กลับใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นเจ้าอันนั้นยังไม่ถึงช่วงเวลาแต่หมายว่าฝั่งที่ต้องรู้สึกว่าต้องต่อสู้กันทางแนวความคิดในการที่จะเชื่อพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหมายความว่าพุทธเจ้าใช้การสนทนาแล้วหยิบยกเรื่องราวมาให้รู้สึกว่าโดนทัดมีอิมแพคกับจิตใจแล้วรู้สึกว่าใช่ท่านนั่นแหละคือพุทธเจ้าแล้วอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าเราจะรู้ได้ไงในช่วงเวลานี้อย่างที่เราคุยตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือมันดูอย่างจริงหมดอะ
แล้วเราจะมาแยกความจริงนั้นเพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วเติบโตมันอยู่ที่เราจะหยิบขึ้นมาไหมจริงแบบเนี้ยจริงของเขากับจริงของเราเขาจริงของเราจริงของเขาก็เขาต้องเติบโตในจริงของเขาซึ่งจริงของเราก็ต้องเราก็อยากจะเติบโตในจริงของเราหมายความว่ามันอยู่ที่ว่าเราเอาการสนทนาและการเรียนรู้จากความจริงนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าเอาจริงสูงสุดตรงไหนก็เลยที่บอกว่างั้นแก่นของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะจริงสูงสุดอ่ะผมก็เชื่อว่าอริยมรรคนั่นแหละคือแก่นสูงสุดนั่นหมายความว่าทุกคนมีความรู้แต่ละอริยมรรคไม่เหมือนกันอีกผมก็รู้สึกว่าผมยังเป็นผู้น้อยที่ยังเรียนเรื่องนี้อยู่เพราะผมไม่ได้บวชเรียนมาผมบวชแค่บวชประเพณี15วันช่วงเวลาที่แบบว่าบวชแล้วต้องศึกแล้วไปทำงานต่อหมายความว่าผมก็ไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เลยมันบอกว่าผมมันได้ลืมไปเลยว่ามีศาสนาพุทธสำหรับผมในฐานะที่ผมศาสนาพุทธมาก่อนงั้นสิ่งที่ผมอธิบายคือว่าผมเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้ากระบวนการสนทนาของผมเนี่ยก็เป็นการสนทนาแบบเรียนรู้จากผู้ที่เขาน่าจะเกิดการสนทนาเรื่องนี้เป็นแบบนี้เพราะผมไม่ไปเห็นเขาหรอกแต่เมื่อหยิบยกคำพูดขึ้นมาแล้วสนทนากันแบบนี้เราเริ่มเห็นร่องรอยมันน่าจะไปแบบนี้มันน่าจะไปแบบนี้บวกกับประสบการณ์ที่มันมีข้อจำกัดที่ทำให้ข้อความนี้เราสนทนาว่าเป็นแบบนี้มันก็คือถามว่าสิ่งที่น้องบอกว่ามันยากไหมมันก็คือมันก็แล้วแต่ว่าเราจะคุ้มทุนรู้สึกคุ้มทุนไหมกับความยากนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าก็สละทุกอย่างเพื่อจะคุ้มทุนในจุดนี้เราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะคุ้มทุนน่าจะลองหรือทำจริงถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันเชื่อถ้ามันแม่นยำในสิ่งที่เรามีความเชื่อดังนั้นผมก็เลยแนะนำตัวออกกับน้องว่าผมเนี่ยเรียนหลักการของของหลักการของพระเจ้าในการที่จะวิเคราะห์ในอดีตประวัติศาสตร์แล้วมาประเมินแล้วก็เห็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตมันน่าจะเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์ว่าโลกข้างหน้าที่เราสอนลูกไปเนี่ยสอนจากความน่าจะเป็นเหมือนที่นักคณิตศาสตร์ตั้งว่าต้องหาความจริงเบื้องต้นให้เจอก่อนถ้าจะตั้งฐานปริมิตให้สูงได้ขนาดนั้นมันต้องมีฐานความจริงเบื้องต้นก่อนมันถึงจะก่อเป็นชั้นชั้นชั้นละวนอธิบายได้ว่ามันขึ้นไปได้ยังไงนั่นหมายความว่านักคณิตศาสตร์นักวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นผู้ที่สามารถเป็นนักคาสิโนไปได้ด้วยเพราะสามารถไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในคาสิโนที่คาสิโนนั้นไม่ให้คนที่เป็นนักวิเคราะห์นักที่จะความน่าจะเป็นอยู่ในคาสิโนขอเชิญให้คนเนี้ยมาเป็นหน่วยงานในคาสิโนอีกหมายความว่าอะไรสหรัฐก็มีความฉลาดคนที่เก่งที่สุดเขาจับมาเป็นหน่วยงานหมดเลยแต่สังคมเรานี่คนเก่งนี่ไม่ได้นะอาจจะถูกมองว่าเป็นลุงงอกแบบเนี้ยและอีกหลายๆลุงงอกควรกันถ้าเรายังคงต้องเดินทางต่อไปมันเป็นเรื่องที่สนุกง่ายในบางโอกาสแล้วมันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นท้าทายที่บอกว่าบางครั้งก็รู้สึกเหงาไม่รู้จะคุยอะไรจริงๆแล้วผมอยากจะคุยต่อผมเริ่มเกรงใจแล้วนะครับไม่ต้องเกรงใจผมได้ผมเกรงใจจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้แบบแชร์ในส่วนของแต่ละท่านได้แล้ว